เอาแล้วนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักและจุบุจุบุทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่กับผมจิกดีเจลเล่นักข่าวหนุ่มหล่อหน้าใหม่นั่นเองนะครับจากช่องไอดีชาแนลคลิกไปหนึ่งทีผมกำลังฟูฟูไปมันฟูฟูไปเฮ้ยผมเราก็เทมกันเว้ยโอเคเรามาอ่านข่าวเรื่องที่สองเลยนี่ครับหลังจากที่ไม่ได้อ่านมาเป็นระยะเวลายาวนานนะนะครับข่าวที่สองนี่นะก็จะเป็นข่าวนะฮะอะไรนะลุงพลสุดนะฮะเจอหมอปลาฟังคลิปรับกูรูซี่หลักฐานสำคัญนะฮะถ้าจริงปิดคดีปิดคดีแหละไม่ได้ปิดหรอกนี่ใช่ไหมปิดคดีนะมีคลิปด้วยแต่เราจะไม่เปิดคลิปนั่นเองนะครับซึ่งลบทิ้งแม่งไปเลย ซึ่งคลิปเราจะไม่เปิดเนี่ยต้องไปหาฟังกันเอาอะนะฮะมาเรามาเล่าต่อเลยนะกรณีแหล่งข่าวหญิงรายหนึ่งนะครับได้นำคลิปนะสนทนากับคนในบ้านกกอกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นใครเราไม่รู้จักนะเราไม่ต้องรู้จักแล้วครับโดยบทสนทนาโดยบทสนทนานะเป็นข้อมูลนะของคดีน้องชมพู่นะคนในบ้านกกอกรายนี้นะได้ให้ข้อมูลในการเผาศพของน้องชมพู่นะว่าถ่ายยังไงติดใจในสาเหตุหนึ่งนะครับเนื่องจากทำไมต้องรีบเผาศพนะครับทำไมต้องรีบเผาศพนะฮะรีบเผาศพไม่รู้เพราะอะไรนะครับอีกทั้งเสียงหญิงสาวรายปริศนารายนี้นะครับยังตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดสภาพศพของน้องชมพู่นะเข้าไปในป่าหรือขนาดนั้นแต่ไม่มีรอยยุงกัดแต่ไม่มีรอยยุงกัดมันก็ต้องไม่มีรอยก็ต้องมีนะแต่ไม่มีรอยยุงกัดมันก็แบบมันก็ต้องมีนะมันต้องฆ่าจากที่อื่นแล้วก็นำเข้ามาแน่ๆเลยบอกว่าปนันได้ 100% นะนะชาวกกอกรายนี้นะได้บอกว่านะสภาพศพของน้องนะไม่มีรอยยุงกัดเลยนะคิดว่าน่าจะตายจากที่บ้านหรือตายจากที่อื่นแล้วไปทิ้งนะคงทิ้งไว้ตอนกลางคืนนะถ้าเป็นตอนกลางวันนะเขาไม่น่าจะทิ้งไว้ตรงนั้นได้นะเนื่องจากอะไรชาวบ้านขึ้นไปหาของป่านะครับหน่อไม้เห็ดอะไรเงี้ยนะไปหาของข้างบนนะครับนะสาเหตุที่รู้ว่านะพ่อแม่น้องชมพู่หายออกจากบ้านนะไปช่วงเวลากลางดึกเพราะเวลาที่มันต้องนั้นกันก็ถูกแล้วแหละเวลาวันที่12นะครับเวลาประมาณ6โมงนะฮะวันนั้นนะครับตื่นขึ้นมาล้างหน้าแล้วไปบ้านของแม่น้องชมพู่นะฮะเพื่อวางแผนการค้นหากันแต่ไม่เห็นทั้งคู่เลยนะครับจึงถามน้าของเขานะน้าเนาะน้าของน้องชมพู่หรือเปล่าน่าจะน้านะแต่ผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะอันนี้ดูเอาซูมเอาเอากันนะจ๊ะ เพราะว่าบ้านใกล้กันนะครับน้าเขาบอกว่านะเห็นไปหาลูกตั้งแต่ตีสามนะครับยังไม่ลงมาเลยว้าวคนยังไม่นอนนะนี่แสดงว่าขดเกินแต่น้านะครับเป็นญาติกันนะจึงไม่ให้ปากคำไม่ให้ปากคำดิไม่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกลัวว่าจะเป็นผลเสียของพ่อแม่น้องชมพู่นะและที่น้านะครับต้องกลับคำให้การนะเพราะว่าคือถ้าให้การอย่างไรพ่อแม่น้องยิ่งเป็นโดดเด่นและน่าสงสัยมากนะครับเสียงคลิปพิศนานะครับจาก YouTube ช่องหมอปลานะได้ปล่อยคลิปเสียงชาวบ้านกกอกนะครับคุยกับผู้หญิงรายหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อแม่น้องชมพู่นะขึ้นเขาและกับคำให้การกับตำรวจนะเรื่องน้องสดิ้งนะครับหลับรวมไปถึงน้านะบุคคลสำคัญที่ทราบว่าพ่อแม่น้องชมพู่หายขึ้นไปบนเขาตอนตีหนึ่งตีสามแต่กับคำให้การของตำรวจนะฮะไม่รู้ไม่เห็นแต่อย่างไรนะครับนี่ล่าสุดนะวันที่20 กันยา 2563นะครับผู้สื่อข่าวทราบว่านะฮะลุงพลเดินทางมาหาลือกับหมอปลาที่บ้านพักในจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะเพชรบุรีนะเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังกล่าวนะครับจึงได้สอบถามว่านะลุงพลได้ฟังคลิปดังกล่าวหรือยังนะครับและมีความรู้สึกอย่างไรนะมานะลุงพลนะลุงพลเปิดเผยว่านะครับหากเสียงสนทนานั้นเป็นเรื่องจริงนะครับคดีคงจะจบเร็วๆนะ
ก็อยากให้จบเร็วๆมากเลยนะครับก็ต้องสู้ๆนะฮะแต่ฝากไว้กับกอดนั่นเองนะครับผมและคิดว่าคลิปนี้จะเป็นหลักฐานที่มีประโยชน์นะต่อรูปคดีอย่างแน่นอนนะและหากเป็นเรื่องจริงนะฮะก็อยากให้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องราวต่างๆนะให้สังคมได้รับรู้นะล่าสุดนะครับวันที่20กันยา2563อ่ะกับวันที่แล้วนะผู้สื่อข่าวทราบว่าลุงพลเดินมาทางหมอปลาที่ปักใจเป็นอย่างไรอ๋อโอเคอันนี้เราอ่านไปแล้วอันนี้น่าจะมาซ้ำอันนี้น่าจะมาซ้ำนะน่าจะมาซ้ำโอเคอันนี้น่าจะซ้ำนะอันนี้นี่อันนี้ต่อเลยนะครับนี่ขณะที่หมอปลานะครับกล่าวว่าตนพร้อมนะด้วยลุงพลและไปหาลือกันว่าหากในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้นะครับตนพร้อมลุงพลและทนายความนะครับจะนำคลิปเสียงตัวจริงและเทียบทูนะฮะเดินทางไปพบกับผู้บังคับการตำรวจภูธรนะครับจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอคำอธิบายว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมานะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่นี้ซึ่งปัจจุบันตนไม่มั่นใจในการปฏิบัติงานนะหรือการทำงานนะครับพอปล่อยให้ลุงพลถูกกระทำนะโดยไม่มีการออกมาปกป้องผมบอกไปก่อนนะฮะเรื่องการปกป้องนะครับผมคนรวยกับคนจนนะฮะมีสิทธิเท่ากันนะครับคือสิทธิอยู่ในระดับกันประมาณนี้นะแต่กฎหมายก็ต้องป้องกันนะครับปกป้องนะเราสองเราต้องปกป้องด้วยกันนะครับว่าคนรวยกับคนจนนะไม่มีการเอาเปรียบใครนะครับบุ้มต่อ ทั้งที่ถ้าเป็นไปตามบทสนทนานะครับในคลิปเสียงนะตัวลุงพลเองก็จะเป็นผู้เสียหายจากการกระทำดังกล่าวลุงพลเปิดเผยว่าหากคลิปเสียงสนทนานี้เป็นเรื่องจริงคดีน้องจบเร็วๆนี้และคิดว่าคลิปนี้จะเป็นหลักฐานและมีประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างแน่นอนและหากเป็นเรื่องจริงก็อยากเปิดเผยให้คนรับรู้โดยแท้ถูกและเทียบถูกนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับข่าวที่ผมมาเล่านะครับวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องไอกับอีชาแนลให้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อไปพลาดข่าวสารใหม่ๆและสิ่งที่แบบจูบูจูบูทุกท่านนะแล้วกูจูบู2รอบทำไมฮัลโหลตอนนี้ผมฟูแล้วนะว่ากะว่าจะไปทำชาแนลนะครับโอเคงั้นผมนะนักข่าวไม่ใช่นักข่าวหรอกรูปการข่าวคนใหม่หน้าหล่อนะครับหน้าหล่อคนใหม่นะจากช่องไอ้กับอีกชาแนลผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบุจุบุ